ครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับถึงบ้านนอนงูเหลือมแล้วนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายพาทุกท่านไปชมเขื่อนราศีสไลนะครับไปดูถนนทางเข้าเขื่อนราศีสไลนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนกันนะครับนี่เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับจะมีป้ายบอกเขื่อนราศีสไลนะครับคุณผู้ชมครับปากทางเข้าเขื่อนราศีสไลสองข้างทางก็จะมีร้านขายของนะครับขายขนมครบเคี้ยวขายเหล้ายาปลาปิ้งขายน้ำดื่มอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังเขื่อนราศีสไลได้ซื้ออาหารการกินเข้ามานะครับแต่จริงๆข้างในก็มีร้านขายของนะครับในบริเวณเขื่อนราศีสไลมีร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของชำนะครับขายน้ำขายอาหารการกินก็มีเช่นกันนะครับแต่ปากทางตรงนี้ก็มีเช่นกันนะครับนี่คือทางเข้าเขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆชมวิวสองข้างทางไปนะครับชมวิวสองข้างทางไปยังเขื่อนราศีสไลกันครับไปชมบรรยากาศกันครับThank you.
ก็ถึงเขื่อนราศีสไลแล้วนะครับเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่างนะครับสำนักชลประทานที่8นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ถึงเขื่อนราศีสไลแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านขับรถบนสันเขื่อนนะครับข้ามเขื่อนไปฝั่งทางด้านโน้นนะครับไปชมบรรยากาศกันซ้ายมือมีมาปูเปลนอนหาปลากันเลยทีเดียวนะครับโอ้เยอะมากครับคุณผู้ชมนี่คือสันเขื่อนราศีสไลนะครับคุณผู้ชมโอ้น้ำขึ้นสูงเยอะทีเดียวครับถือว่าเยอะครับคุณผู้ชมช่วงนี้น้ำเยอะนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหาที่จอดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการหาปลา